สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปีที่แล้วนี่เองหลายท่านอาจจะยังจำภาพได้ภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีของเราพลเอกประยุทธ์นะครับได้มอบค้อนไม้นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นประธานประเทศกลุ่มอาเซียนของเราให้กับท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าเหวียนฟูจ่องของเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นวันที่1มกราคมที่ผ่านมานี้ตำแหน่งประธานอาเซียนก็เป็น อยู่ในความรับผิดชอบของเวียดนามอย่างสมบูรณ์น่าสนใจครับว่ามีเรื่องท้าทายอะไรบ้างที่เราในฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งควรจะทราบพักสักครู่ครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิ้วคุยง่ายขึ้นช็อปก็ง่ายขึ้นจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นและทำร้ายคนอื่นง่ายขึ้นหยุดก่อการร้ายด้วยปลายนิ้วคิดก่อนคลิกด้วยความหวังดีจากกสทช.รายการรักเมืองไทยขอขอบพระคุณและก็ยินดีต้อนรับดร.ปิติศรีแสงรามจากศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเสกครับเข้าเรื่องเลยครับครับได้เลยครับก็2010มีอะไรน่าสนใจวาระเวียนนะครับตามลำดับตัวอักษรนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวทีไทยแลนด์นะครับพอปี2020ปีนี้เนี่ยก็จะเป็นคราวของเวียดนามไม่มียูไม่มียูครับก็ตัวอักษรเราก็เวียดนามเสร็จปีหน้า2021ก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็คือตัวบีที่บรูไนดารุสสลามนะครับเพราะนั้นตลอดทั้งปีนี้นะครับการประชุมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนตั้งแต่ระดับคณะทำงานไปจนถึงระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับระดับรัฐมนตรีแล้วก็ระดับผู้นำสูงสุดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนามนะครับเวียดนามก็ตั้งธีมเอาไว้นะครับของการประชุมว่าจะเป็น cohesive and responsive นะครับทีนี้เนี่ยเรายังไม่ได้มีคำแปลภาษาไทยนะครับแต่ cohesive มันก็คือเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นรวมกันเหมือนกาวเนี่ยนะครับแล้วก็ responsive ก็คือสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีว่องไวนะครับเพราะฉะนั้นเวียดนามก็คงจะวาง position ของประเทศในอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็คงจะต้องreact หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับประเด็นต่างๆได้รวดเร็วทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นทั้งในกลุ่มที่มาโคเฮซีฟกันทั้งกับทางนอกใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยสร้างความกังวลให้กับหลายๆประเทศด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเวียดนามเป็นเจ้าภาพปี2020เพราะคราวที่แล้วเวียดนามก็จะเป็นเจ้าภาพปี2010ในปี2010เนี่ยก็เป็นปีที่สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนนโยบายด้วยนะครับถ้าเราจำกันได้ปี2008บารักโอบามาขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มีรัฐมนตรีฮิลลารี คลินตันนะครับเป็น Secretary of State นะครับแล้วนโยบายในเรื่องการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็พูดถึงคำว่าตอกหมุดเอเชีย Pivot Back to Asia Pacific ถูกต้องไหมครับปี2010ที่เวียดนามเป็นประธานอาเซียนคราวที่แล้วเนี่ยฮิลลารี คลินตันก็เข้ามาแล้วก็พูดครั้งแรกในเรื่องของ Safety Navigation นะครับการเดินเรืออย่างปลอดภัยนะครับในทะเลจีนใต้จุดประเด็นร้อนเลยถูกต้องแล้วก็มองว่าทะเลจีนใต้แล้วก็การเดินทางการเดินเรืออย่าง safety navigation เนี่ยจะกลายเป็นประเด็นทางด้านความมั่นคงสูงสุดของสหรัฐอเมริกานั่นก็เท่ากับมาจุดไฟในพื้นที่สูงในระดับหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจารย์ปีที่ดูเหมือนกัมพูชาตัว4เป็นเจ้าภาพใช่ครับประชุมเสร็จไม่มีถ้อยแถลงถูกต้องครับไม่มีถ้อยแถลงในเรื่องทะเลจีนใต้มีทั้งจีนเข้ามามีที่ผลวุ่นวายกันถูกต้องครับนั่นก็จะเป็นปี2013นะครับใช่ครับที่เราไม่สามารถที่จะมีถ้อยแถลงออกมาได้ไม่มีแถลงการใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับปีนี้ก็แน่นอนนะครับว่า
กรณีพิพาทในทะเลจีนใต้เนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ดูเหมือนมันจะเบาลงหรือยังหรือว่ารอวันปะทุใหม่ผมคิดว่าอาเซียนมีจุดยืนค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับจุดยืนของอาเซียนก็คืออาเซียนทั้ง10ประเทศไม่ได้มีกรณีพิพาทกับมหาอำนาจใดในทะเลจีนใต้นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนไม่ได้ทะเลาะกับจีนอาเซียนไม่ได้ทะเลาะกับสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าถ้ามันจะเป็นเรื่องของแต่ละประเทศครับอันนี้อาเซียนก็ยึดถือไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเราไม่เข้าไปแทรกแซงกิจกรรมทางกลุ่มของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเวียดนามจะทะเลาะกับจีนก็เป็นเรื่องของเวียดนามถ้าฟิลิปปินส์จะทะเลาะกับจีนก็เป็นเรื่องของฟิลิปปินส์แต่อาเซียนทั้งกลุ่มสิ่งที่เราสนับสนุนจะให้เกิดขึ้นแล้วก็ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนเมื่อปีที่แล้วปี2019เนี่ยเราก็ผลักดันจนสำเร็จด้วยนะครับก็คือการ first reading หรือว่าการส่งแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือว่า code of conduct เรานิยมเรียกตัวย่อว่า COC ให้กับทั้ง10ประเทศแล้วก็ประเทศที่เป็นคู่ไม่อยากใช้คู่พิพาทนะครับแต่ว่าหลักๆเราก็ใช้ว่า claimant state นะครับก็คือจีนได้อ่านนะครับแล้วเราก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากเพราะว่าถ้าจำได้ช่วงปลายเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกายนที่นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนเดินทางมาเยือนไทยในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนบวกเนี่ยนะครับท่านก็เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์เลยทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับก็บอกว่าจีนเนี่ยเห็นด้วยแล้วแหละกับแนวทางของ Code of Conduct แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี2021น่าจะเกิดการลงนาม Code of Conduct ได้แต่แน่นอนสำหรับกรณีของเวียดนามเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงเพราะอะไรเพราะเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่แยกได้ในอดีตที่ผ่านมาเวลาเราดูเรื่องทะเลจีนใต้กับจีนเนี่ยเราอาจจะเห็นเรื่องละเมิดอำนาจอธิปไตยบนท้องทะเลแต่สิ่งที่เราเห็นด้วยในขณะเดียวกันก็คือเวียดนามเมื่อเทียบกับ10ประเทศอาเซียนเวียดนามคือประเทศที่มีมูลค่าการค้ากับจีนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ10ประเทศอาเซียนเวียดนามคือประเทศที่ดึงเงินลงทุนจากจีนได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับ10ประเทศอาเซียนเพราะเวียดนามก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะแยกกันได้ครับระหว่างเรื่องของการเศรษฐกิจทำมาหากินกับเรื่องของความมั่นคงเรื่องความมั่นคงอาจจะขัดแย้งแต่เรื่องทำมาหากินเรื่องเศรษฐกิจเขาเดินหน้าต่อครับเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าเวียดนามบอกว่าโคเฮสิฟคงไม่รวมถึงเรื่องปัญหาจีนคงไม่ทะเลใต้อันนี้มันจะไปอยู่ในเรสปอนซีฟมากกว่าซึ่งเราคงไม่อยากให้ไปรวมกันถูกต้องใช่ครับครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นวาระสำคัญด้วยนะครับก็คือวาระที่เวียดนามเองเนี่ยเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี1995นะครับเพราะนั้นปี2020เนี่ยก็จะครบรอบ25ปีของการที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนตัวเลขสวยเลยเวียดนามเริ่มต้นปฏิรูปเศรษฐกิจจริงๆจังๆเนี่ยก็ช่วงปลายทศวรรษ1980ภายใต้นโยบายโดยเหมยนะครับโดยเหมยเองเนี่ยก็เริ่มต้นเอาระบบตลาดเข้ามาเริ่มต้นในการเปิดประเทศทศวรรษ1990นะครับแล้วก็พอถึงช่วงต้นทศวรรษ1990เนี่ยเวียดนามก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนแล้วก็ได้รับสถานะสมาชิกอาเซียนในปี1995เพราะฉะนั้นในปี2020ปีนี้วาระ25ปีของการเป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยเวียดนามก็คงจะต้องมีการเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับปี2020เป็นปีที่สำคัญด้วยเพราะว่าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการปี2015ถูกต้องมั้ยครับเพราะนั้นเมื่อบรรลุเป้าหมายในปี2015เราก็มีการตั้งวิสัยทัศน์อาเซียนวิสัยทัศน์อาเซียนก็จะครอบคลุมตั้งแต่ปี2015ถึง2025ครับดังนั้น2020ก็เป็นครึ่งทางพอดีที่เราจะต้องทำให้วิสัยทัศน์2025เนี่ยเป็นจริงนะครับการจะทำให้วิสัยทัศน์2025เป็นจริงเนี่ยเรามีพิมพ์เขียวของประชาคมทั้ง3ประชาคมของอาเซียนนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนแล้วก็ประชาคมการเมืองวัฒนธรรมอาเซียนแต่ละเสาหลักหรือแต่ละประชาคมเนี่ยก็จะมีโครงการอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับมีความร่วมมืออยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็กำหนดไทม์เฟรมเอาไว้เป็นแผนปฏิบัติการว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นปี2020ก็จะเป็นปีที่เราต้องทำมิดเทอมรีวิวคือต้องมาประเมินแล้วแหละว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้ได้ทำไปเท่าไหร่ยังไม่ได้ทำเป็นเพราะเรื่องอะไรเรื่องไหนจะต้องเร่งเดินหน้ารีบทำนะครับปีนี้เวียดนามก็ต้องเป็นเจ้าภาพแล้วก็คงต้องมีการประเมินตรงนี้ด้วย midterm review ขออนุญาตแทรกนิดนึงนะฮะว่ากับ midterm review เนี่ยสิ่งที่ผมมีความรู้สึกมาโดยตลอดเนี่ยสังคมไทยก็มีอยู่ไม่น้อยที่มีความรู้สึกว่าประเทศสมาชิกเนี่ยด้านนึงเราต้องแข่งกันนะฮะแต่อีกด้านนึงบางคนอย่างผมเนี่ยผมเห็นด้วยว่าเรื่องแข่งก็แข่งไม่ว่าแต่อย่าลืมว่าเราคือหนึ่งเดียวกันถูกผมเคยเปรียบเทียบว่า
เหมือน70กว่าจังหวัดของเราต่างคนต่างมีผลิตภัณฑ์แต่ไม่ได้เป็นศัตรูกันนะนะฮะผมก็เชื่อว่าสมาชิกอาเซียนประชากรของเขาเนี่ยก็จะมีความคิดเรื่องนี้เรียนถามว่าครึ่งทางวิสัยทัศน์อาเซียนความรู้สึกแบ่งเอาตัวเองเป็นหลักเนี่ยมันลดลงไปไหมของ10ประเทศเนี่ยผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยต้องแยกเป็นกลุ่มคนด้วยเพราะว่าเวลาเราจะพูดถึงความรู้สึกว่ายังแยกกันหรือยังไม่แยกกันเนี่ยครับเราก็ต้องยอมรับว่ามีคนบางรุ่นที่อาจจะเติบโตมากับช่วงที่เรากับประเทศเพื่อนบ้านถูกมองเป็นศัตรูกันนะครับโดยเฉพาะในยุคทศวรรษ1950 1960 1970นะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่มีประสบการณ์ตอนนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาอายุจำความได้สักอายุสัก15ปีในวันในปี1950นะครับวันนี้เขาก็จะอายุ65นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เขาอายุ15ในปี1970นะครับวันนี้เขาก็จะอายุประมาณเท่าไหร่เขาก็จะอายุไปประมาณสักช่วงคือตั้งแต่ช่วงสัก40เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ยังมีความทรงจำในเรื่องของสงครามเย็นอยู่และอาจจะยังมองเพื่อนบ้านเป็นศัตรูมองเพื่อนบ้านเป็นปีศาจร้ายนะครับกลุ่มนี้เนี่ยบางคนก็ยังคงฝังหัวเรื่องนั้นอยู่แล้วก็มองประเทศเพื่อนบ้านเป็นศัตรูเป็นเหมือนกับวิธีคิดที่แตกต่างกันไม่สามารถเข้ากันได้นะครับในขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ถ้าผมไปคุยกับนิสิตนักศึกษาที่ผมสอนหนังสือเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยมองว่าประเทศเพื่อนบ้านคือโอกาสแล้วล่ะเริ่มเห็นแล้วแหละว่านี่คือโอกาสในการทำมาหากินเริ่มมองแล้วว่าตัวเองมีโอกาสที่จะไปเป็นผู้จัดการไปเป็นผู้อำนวยการไปเป็นผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูงในตลาดของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มองไลฟ์สไตล์ชีวิตในการที่อ่ะเช้าวันจันทร์บินไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านเย็นวันศุกร์บินกลับมาแล้วก็ใช้ชีวิตเสาร์อาทิตย์ในประเทศไทยเริ่มมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกตินั่นในแง่ปัจเจกนะฮะก็คงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ข้อนี้ในแง่ของความเป็นรัฐล่ะอาจารย์มองอย่างไรว่าทุกวันนี้คุยที่สืบกันแค่ไหนผมคิดว่าความเป็นรัฐเนี่ยเรามองแล้วเรารู้แล้วแหละว่าณนาทีนี้เนี่ยประเทศไทยเราอยากจะวางโพสิชันของประเทศไทยเราเป็นมีเดียมพาวเวอร์เป็นเขาเรียกอะไรมหาอำนาจระดับกลางนะครับแต่ด้วยศักยภาพของประเทศไทยที่มีตลาดขนาดสัก70ล้านคนนะครับขนาดเศรษฐกิจประมาณสักมูลค่าปัจจุบันนี้เนี่ย12 13ล้านล้านบาทเนี่ยมันอาจจะไม่พอที่จะเป็นมหาอำนาจระดับกลางได้มหาอำนาจระดับกลางที่เหลือก็อย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีสหภาพยุโรปถูกต้องไหมครับเพราะมหาอำนาจระดับสูงเนี่ยมันมีอยู่2คนชัดเจนแหละคือจีนกับสหรัฐถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้เล่นในเวทีโลกได้เนี่ยเราต้องมีอำนาจต่อรองมากยิ่งขึ้นมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นและแน่นอนที่สุดในฐานะที่เราเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนเนี่ยการรักษาหรือการพิทักษ์ผลประโยชน์ของอาเซียนย่อมหมายถึงการรักษาและพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศไทยด้วยไทยจะเป็นมหาอำนาจระดับกลางได้ก็ต่อเมื่อไทยเดินไปพร้อมกับอาเซียนดังนั้นนโยบายของรัฐณปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐที่มองทางด้านการเมืองความมั่นคงหรือรัฐที่มองทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมองแล้วแหละว่าอาเซียนคือยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในการที่จะผลักให้ประเทศไทยมีที่ยืนในเวทีนานาชาตินะครับแต่เรื่องสังคมวัฒนธรรมเนี่ยต้องเข้าใจว่านาทีนี้เนี่ยเวลาหลายๆคนมองอาเซียนยังมองแบ่งแยกเป็น10ประเทศอยู่เราเวลาเราพูดถึงเรื่องอาเซียนคนส่วนใหญ่ก็จะนึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเขมรมีอะไรเกิดขึ้นในมาเลเซียมีอะไรเกิดขึ้นในอินโดนีเซียแต่มิติที่มองเรื่องอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นวัฒนธรรมร่วมกันเนี่ยบางทีเรายังมีประเด็นอยู่อย่างเช่นเราก็ยังมาเถียงกันเรื่องเดิมๆนะครับตกลงโขนเป็นของใครรามเกียรติ์เป็นของใครนะครับใครเป็นเจ้าของแกงอันนี้ใครเป็นเจ้าของอันนี้นึกออกมั้ยฮะทั้งนั้นที่ความเป็นจริงไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องรัฐชาติเนี่ยมันเพิ่งมีเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เองนะครับในความเป็นจริงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมรดกของคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แหละที่เรียกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มเอาเส้นแบ่งแผ่นดินเอาเส้นแบ่งรัฐชาติออกไปแล้วมองว่าจริงๆคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนกลุ่มซึ่งไปมาหาสู่การเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีกันมาตั้งแต่อดีตกาลนานโพ้นแล้วเนี่ยแล้วเราเป็นเจ้าของร่วมกันไม่ดีกว่าหรือเราพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วเฮ้ยคุณก็ไปดูดิว่าโขนอินโดนีเซียกับโขนพม่ากับโขนกัมพูชากับโขนไทยเนี่ยมันก็มีลักษณะที่เหมือนและมีลักษณะที่แตกต่างก็ทำไมไม่เอามาทำให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งกันและกันครับหวังว่าช่วงเวลาที่ผ่านไปนะครับความคิดเหล่านี้
คงจะค่อยๆหลอมละลายใช่ครับผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นอย่างเช่นเรื่องโขนอย่างเงี้ยนะครับโขนไทยมีแพทเทิร์นมีระเบียบมีความหรูหราอลังการนะครับดูเป็นอะไรที่เป็นทางการเป็นออฟฟิเชียลมากๆชุดของคนที่แสดงโขนเนี่ยถูกปิดตั้งแต่เส้นผมจนถึงเท้าแทบจะไม่มีส่วนไหนเห็นเนื้อหนังมังสาเลยในขณะที่โขนของอินโดนีเซียเนี่ยมันมีความเป็นโรแมนซ์มันแสดงออกถึงความรักมันแสดงออกถึงการกอดมันแสดงออกกันถึงการแสดงความเข้าใจโลกเฮ้ยสีดากับพระรามที่เขารักกันเนี่ยเขารักกันยังไงถ้าเกิดเราสองอย่างนี้ผสมกันได้เนี่ยโขนไทยซึ่งมีความเป็นทางการมากๆออฟฟิเชียลมากๆมันก็จะกลายเป็นโขนซึ่งกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นลักษณะเดิมคิดว่าเราเริ่มมองเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าความเป็นไปของสังคมในที่สุดเนี่ยมันจะทำให้ค่อยๆกลมกลืนเข้าหากันใช่ครับและนั่นผมว่าเป็นยอดปรารถนาแน่นอนโคเฮซีฟใช่ครับใช่ครับโอ้ยเดี๋ยวนี้มีนี่ด้วยนะฮะทัวร์ไหว้พระ9วัดวันเดียวไปกลับพม่าเช้าบินออกจากประเทศไทยแล้วไปถึงย่างกุ้งแล้วไหว้พระในย่างกุ้ง9วัดช้อปปิ้งก่อนแล้วบินกลับตอนไฟขั่วค่ำทั้งวันเนี่ยได้ไหว้พระ9วัดในประมาณเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้กันแล้วไม่ต้องไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ห่างไกลกันใช่ครับผมยังไม่เคยไปแต่ว่าได้ยินมาอาจารย์ไปมาแล้วใช่ไหมครับพม่านี่ผมไปหลายรอบมากแล้วครับจำไม่ได้เราไปมากี่รอบแต่ว่าทุกครั้งที่ไปถ้ามีโอกาสนี่ผมก็จะต้องขอให้เขาพาไปเจดีย์ชเวดากองครับถ้าเราอยากเห็นพลังศรัทธาของมนุษย์ว่ามันจับต้องได้เนี่ยต้องไปที่ชเวดากองผมเคยไปแล้วก็ไปเห็นอย่างที่อาจารย์ว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมานะฮะผมทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งว่าเมื่อปี2018นะครับอาเซียนของเราเนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานนะฮะแล้วก็เสนอแนวทางเรื่องเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนพอปีถัดมาปี19เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับไทยเป็นผู้นำนะฮะก็ใช้สโลแกนว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนขยายความว่าประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังเวียดนาม2020คืออะไรเดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังครับพักสักครู่ครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิ้วคุยง่ายขึ้นช้อปก็ง่ายขึ้นจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นและทำร้ายคนอื่นง่ายขึ้นหยุดก่อการร้ายด้วยปลายนิ้วคิดก่อนคลิกด้วยความหวังดีจากกสทช.ต่อจากที่ทิ้งท้ายไว้เบรกที่แล้วนะครับเรียนถามอาจารย์นะครับว่าธีมหรือแนวคิดหลักแต่ละปีเมื่อกี้ไล่ให้ดู2ปีเนี่ยนะฮะมันมาจากความคิดร่วมกันก่อนหรือเปล่าหรือว่าประเทศใดเป็นผู้นำก็กำหนดเปรี้ยงลงมาเลยส่วนใหญ่แต่ละประเทศที่เป็นประธานในวาระนั้นๆเนี่ยจะเป็นคนริเริ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าก็มีการปรึกษาหารือกับประเทศอาเซียนด้วยนะครับแล้วเขาก็จะริเริ่มขึ้นมาอย่างกรณีของสิงคโปร์ปี2018เนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นในการใช้คำว่า resilient and innovation นะครับก็คือ resilient ก็มีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมนะครับแล้วผลงานที่เขาฝากไว้จากคำว่านวัตกรรมแล้วก็ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็คือการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนนะครับอาเซียน smart city network นะครับในขณะที่ของเราเองเนี่ยเราใช้คำว่า advancing partnership for sustainabilities แล้วเราก็มีภาษาไทยด้วยร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนนะครับและหลายๆอย่างที่ถือเป็นผลงานของอาเซียนของเราเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะนั้นประธานอาเซียนในแต่ละปีหลังจากหมดวาระก็จะมีเรื่องที่จะต้องฝากให้กับประธานอาเซียนคนใหม่ทำในเรื่องนั้นๆต่อไปนะครับใช่เพราะนั้นสิงคโปร์ก็ฝากไทยในเรื่องของ
สมาร์ทซิตี้เน็ตเวิร์กเพราะว่ามันทำไม่เสร็จออกไปใน1ปีถูกต้องไหมครับของเราเองเราเริ่มไว้หลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องขยะทะเลอย่างเช่นเรื่องการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายนะครับอย่างเช่นเรื่องการต่อต้านไซเบอร์ครามอย่างเช่นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราก็ฝากต่อให้เวียดนามทำต่อในเรื่องของ sustainability development เพราะนั้นเวียดนามเองตั้งชื่อทีมเพียงนี้ด้วยคำว่า cohesive and responsiveก็ต้องไปดูว่าแล้วเวียดนามเนี่ยจะมีโปรเจกต์อะไรที่จะขึ้นมาเป็นพระเอกของเวียดนามและในขณะเดียวกันก็จะทำอย่างไรกับสิ่งที่รับฝากกับประธานอาเซียนก่อนหน้านั้นไว้ด้วยครับครับอาจารย์เล่าได้ไหมครับว่าขยายความไอ้ cohesive and responsive ของเวียดนามเขาให้คำขยายมาบ้างตอนนี้ยังไม่ได้เห็นชัดเจนว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาเราฟังเหวียนฟูจองนะครับหรือว่านายรัฐมนตรีของเขาเนี่ยเขาก็พูดถึงเขาจะต้อง cohesive and responsive ของเขาเนี่ยจะต้องมี6ด้าน6ด้านด้านแรกนะครับพูดถึงเรื่องของการเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนซึ่งก็แน่นอนว่าเราก็คงลิงก์เรื่องนี้กับทะเลจีนใต้นะครับเรื่องที่2 upholding solidarity and unity ซึ่งจะทำให้อาเซียนเนี่ยมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นกันมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของ cohesive นะครับเรื่องที่3พูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในมิติต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนหลายๆคนก็คงจะต้องไปจับตาดูในเรื่องของการที่แล้วเวียดนามจะสามารถไปเคลียร์เรื่องของประเด็นคงค้างของอินเดียได้ไหมเพราะว่าในวาระที่ไทยเป็นประธานอาเซียนปี2019เนี่ยเราคุยกันจบละในเรื่องของ RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership นะครับว่า16ประเทศจะสร้างเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก15ประเทศเนี่ยพร้อมที่จะลงนามละใน20ข้อบทแล้วก็การเปิดตลาดอาจารย์ครับเวลาเราเหลือจำกัดนะครับผมขออนุญาตให้อาจารย์พุ่งเข้าไปที่ประเด็นอินเดียเลยครับ อินเดียมีประเด็นคงค้างอยู่เยอะนะครับแต่ผมเชื่อว่าสำหรับเวียดนามเองเนี่ยเวียดนามคงพยายามทุกวิถีทางในการที่จะผลักดันให้อินเดียเข้ามาลงนามในอาเซียนให้ได้แล้วท่าทีจากอินเดียล่ะผมคิดว่าท่าทีจากอินเดียก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอินเดียเองก็ยอมที่จะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้อินเดียมีประเด็นคงค้างคือการเมืองท้องถิ่นแต่ว่าอย่าลืมว่านาเรนทราโมดีแล้วก็พรรครัฐบาลของเขาเนี่ยได้คะแนนเสียงท่วมท้นมากจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเขาเคลียร์เรื่องการเมืองท้องถิ่นได้เมื่อไหร่ประกอบกับนโยบายของภาครัฐข้าราชการระดับสูงแล้วก็นักวิชาการในอินเดียเนี่ยก็มองว่าอินเดียต้องเปิดตลาดถ้าอินเดียไม่เปิดตลาดไม่ปรับมาตรฐานอินเดียก็จะถูกเลฟเอาต์ต่อไปนะครับเพราะนั้นทางฝั่งอินเดียผมมองเห็นสัญญาณบวกฝั่งเวียดนามเองเวียดนามก็คงพยายามทุกวิถีทางเพราะเวียดนามเองเนี่ยวางตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองไว้ว่าไอการที่เวียดนามเศรษฐกิจจะโตเนี่ยเพราะเวียดนามคือจุดศูนย์รวมของ FTA ของโลกดังนั้นในโลกนี้มีเขตการค้าเสรีใหญ่ๆเมื่อไหร่เวียดนามจะต้องอยู่ในนั้นยกตัวอย่างเช่น CPTPP Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership อันนี้มองจากเอเชียออกไปแปซิฟิกไปอเมริกาไปอเมริกาใต้ตอนนี้ยังไม่มีอเมริกาอยู่ก็จริงคุณทําลาวแต่ก็ยังมีญี่ปุ่นเป็นตัวลีดอยู่เพราะนั้น Trans-Pacific เวียดนามมี FTA มองไปทางแอตแลนติกมองไปทางยุโรปเวียดนามมี FTA เวียดนาม EU ลงนามไปละสรุปผลได้ละกำลังรอให้ EUประกาศสัตยาบันแล้วก็มีผลบังคับใช้เพราะนั้นถ้าประกาศสัตยาบันมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่เวียดนามก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนในการที่จะเชื่อมโยง FTA กับยุโรปถูกต้องไหมครับสิ่งที่ยังขาดอยู่คือ Trans Indian Ocean ยังไม่ได้มี FTA ไปที่มหาสมุทรอินเดียซึ่งแน่นอนในมหาสมุทรอินเดียพี่ใหญ่สุดคืออินเดียดังนั้นเวียดนามในฐานะประธานก็คงจะผลักดันทุกอย่างครับเพื่อทำให้อินเดียเข้าเป็นสมาชิกให้ได้เพื่อจะได้ให้เวียดนามเนี่ยเติมเต็มฝันของเวียดนามนั่นก็คือเป็นจุดศูนย์รวมของ FTA ให้ได้ครับอาจารย์ให้ความสำคัญของการเข้ามาของอินเดียต่อกลุ่มอาเซียนเรามากน้อยแค่ไหนครับผมมองว่าผมมองว่ามีผลและมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วไอ้ความเป็นเซาท์อีสต์เอเชียของเราความเป็นอาเซียนของเราเนี่ยส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ารากทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านสังคมวัฒนธรรมเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องอินเดียแน่นอนนะครับทุกวันนี้เองถ้ามองทางด้านเศรษฐกิจอินเดียคือตลาดขนาดใหญ่และเป็นตลาดขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูงมากอัตราการเจริญเติบโตสูงนะครับระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจปรับปรุงเร็วมากนะครับแล้วก็อินเดียเป็นประเทศซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นประเทศเดียวมันเป็น29รัฐหรือ29ประเทศมารวมกันแต่ละรัฐก็มีจุดเด่นมีจุดดีและตอนนี้นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของอินเดียมันจะเสรีมากๆทำให้แต่ละรัฐเนี่ยส่งเสริมเรื่องของการค้าส่งเสริมเรื่องของการลงทุนแข่งกันดึงเงินลงทุนนะฮะเพราะฉะนั้นในภาวะที่ทั้งโลกกำลังมีสงครามการค้าอยู่จีนกับอเมริกาก็มีการค้าแบบปกป้องคุ้มกันถูกต้องไหมครับยุโรปเองก็ประท้วงกันอยู่เนืองๆนะครับในเรื่องต่อต้านการค้าเสรี
เศรษฐกิจไทยเองปี2020ก็อยู่ในช่วงขาลงยังลงไม่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องมองหาตลาดใหม่ๆและตลาดใหม่ๆที่เรามองหาเนี่ยต้องเป็นตลาด1ขนาดใหญ่2โตเร็ว3อยู่ไม่ไกลเกินไป4ถ้าจะดียิ่งกว่านั้นต้องมีความเชื่อมโยงในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมด้วยจะได้คุยกันรู้เรื่องซึ่งอินเดียและเอเชียใต้เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีครับท่านผู้ชมครับฟังอาจารย์มาหลายครั้งแล้วเนี่ยผมได้สนใจอินเดียจริงๆและยิ่งอาจารย์พูดถึงความสำคัญและก็ข้อตกลงที่ยังค้างอยู่นะฮะวันหลังอาจารย์เรามาคุยกันเรื่องอินเดียเพียงอย่างเดียวหนักๆเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ยินดีที่สุดครับสวัสดีครับอำลาท่านผู้ชมครับ